ซึ่งเมื่อวันที่27กันยายน2564เอมิราก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวการฟ้องหมิ่นประมาทของครูไพบูลย์แสงเดือนอดีตสามีว่าตอนแรกที่เห็นหมายศาลก็รู้สึกว่าตกใจไม่ได้คิดว่าฝ่ายนั้นจะมาฟ้องก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เอทำก็คือการเรียกศักดิ์ศรีของตัวเองกลับมาตนไม่ได้มีชู้อย่างที่เคยถูกกล่าวหาก่อนไปออกรายการวันนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับทางทนายความแล้วสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้บิดเบือนความเป็นจริงหรือสายร้ายเขาก็รู้สึกว่าการที่โดนฟ้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทมันมากเกินไปจากที่คุยกันตอนที่ไปรับรูปมาเที่ยวฝ่ายชายก็ดูไม่รู้สึกว่าผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังพูดเหมือนเอไปรักรานเขาด้วยซ้ำเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาฟ้องอีกครั้งเอมิราก็ตอบว่ามันมีหลายประเด็นแรกก็หลายเหตุการณ์ที่เอจะฟ้องแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะฟ้องพอเขามาฟ้องเอก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับสังคมและก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างด้วยก็เลยเลือกที่จะฟ้องคดีนี้เรื่องของการพรากเด็กเอไม่เคยคิดอยากจะฟ้องเรื่องนี้เพราะคิดว่าอย่างน้อยฝ่ายชายก็เป็นพ่อของลูกคิดถึงลูกก่อนก็เลยไม่คิดที่จะฟ้องไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรแต่ฝ่ายชายบอกว่าฟ้องเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะรักษาเกียรติซึ่งเอก็มองว่าคนเราก็มีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีทุกคนตัวเธอก็มีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกันและก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเอมิราก็ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องที่เธอฟ้องไม่ได้จะเรียกค่าเสียหายเป็นเงินเธอแค่อยากจะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ต้องการคำขอโทษแล้วเพราะว่าขอโทษเป็นพันๆครั้งก็ไม่หายเจ็บส่วนเรื่องของลูกตอนนี้ลูกก็อยู่กับเธออยากจะให้ฝ่ายชายคิดถึงลูกให้มากๆไม่อยากจะให้ลูกต้องมาเลือกว่าจะอยู่กับใครส่วนเงิน1ล้านบาทถ้าหางแพ้คดีจริงๆเธอก็คงไม่มีให้ก็คงต้องยอมติดคุกไป